บ้านใครใช้น้ำจากบ่อบาดาลแบบผมบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับวันนี้ผมมีปัญหาครับเพราะว่าบ่อบาดาลผมเนี่ยปั๊มพังซะแล้วคือปั๊มตัวนี้ใช้มานานมากครับแกะออกมาแล้วคาปาซิเตอร์เนี่ยมันเสียครับก็ปั๊มไม่มีแรงนะปั๊มไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าโชคดีครับผมซื้อปั๊มสำรองไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาติดตั้งปั๊มหอยโข่งกับบ่อบาดาลแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับนี่ครับถ้าเครื่องทำงานได้แล้วนะครับเราจะไม่เปิดตัวเอาน้ำข้างบนเนี่ยน้ำมันจะพุ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ปิดเพื่อนๆน่าจะเคยดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเอาปั๊มน้ำของคันโต้นะครับมาทำการดูดน้ำบาดาลครับซึ่งบอกก่อนว่าเป็นปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กนะแล้วก็น้ำบาดาลบ่อบ้านผมเนี่ยความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ15เมตรครับตอนที่ขุดหลุมนะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากนะครับเกือบถึงผิวดินครับระดับน้ำเนี่ยห่างจากพื้นดินเนี่ยแค่3เมตรเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสามารถใช้ปั๊มครึ่งแรงหอยโข่งแบบนี้นะครับมาติดตั้งได้นะแล้วผมเคยซื้อปั๊มที่มีแรงกว่านี้นะครับก็คือปั๊มประมาณ1แรงหรือแรงครึ่งเนี่ยปัญหาก็คือเกิดขึ้นมาว่าน้ำเนี่ยมันไหลขึ้นมาเร็วเกินไปครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยทำใหเกิดการขาดน้ำเวลาที่เราดูดน้ำขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องกลับไปใช้ปั๊มขนาดเล็กนะครับซึ่งมีขนาดพอดีกับปริมาณน้ำที่เราดูดขึ้นมานั่นเองครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มราคาประหยัดนะครับแล้วก็ที่เห็นกล่องกระป๋อแบบนี้คือผมซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับเผื่อฉุกเฉินครับเวลาปั๊มน้ำเสียเนี่ยจะได้มีปั๊มสำรองมาใช้ทันทีนะครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือยังไม่เคยใช้ครับแต่ว่าแกะกล่องวางไว้นะครับสภาพก็จะฝุ่นเขลอะนิดนึงปั๊มตัวนี้ขนาดครึ่งแรงครับ HMAX อยู่ที่36เมตรครับแล้วก็โฟลว์น้ำได้อยู่ที่36ลิตรต่อนาทีครับวัสดุทั้งหมดเป็นโลหะนะครับแล้วก็รวมถึงฝาครอบตรงนี้นะครับก็เป็นเหล็กด้วยนะครับแต่ฝาครอบบนตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจ้ำสายไฟมาให้เราเป็นชุดเสร็จเลยนะครับอย่างที่บอกนะเห็นสภาพแบบนี้คือตอนซื้อมาใหม่ๆไม่ได้สภาพนี้นะคือเก็บไว้นานมากครับเกือบปีนะครับรอตัวคันโต้ตัวนู้นที่ใช้อยู่มันเสียนะครับมาให้ดูนะครับนี่คือปั๊มน้ำตัวเก่าของผมนะครับก็คือคันโต้นะครับถ้าสังเกตตัวสเปคนะครับสเปคก็จะใกล้เคียงกันครับซึ่งปั๊มตัวนี้นะครับผมใช้งานมาประมาณ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ครูเจาะบ่อบาดาลนะครับก็ถึงเวลาของมันแล้วครับเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนตัวใหม่ลงไปครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะตัวเก่าดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าสามารถเอาไปซ่อมได้หรือเปล่านะครับคือจากที่มีประสบการณ์นะครับเคยแกะพวกปั๊มน้ำซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นปั๊มน้ำตัวเองนะคือผมก็จะใช้ตัวเกลียวยูเนียนนะครับในการประกอบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยครับเราก็สามารถถอดง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เนาะแล้วก็ปลั๊กเนี่ยผมก็จะซุกๆไว้นี่แหละครับเนี่ยเวลาที่เราจะแกะปั๊มออกไปนะเราก็นี่ครับแกะยกออกไปแค่นี้เลยง่ายมากครับผมก็ถอดตัวเก่าออกมาเช็คดูนะครับก็เนี่ยครับคือมันจริงๆมันเสียบไฟติดนะแต่ว่าแป๊บนึงนะครับมันก็จะดับนะครับหรือมาแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ซ่อมไว้เป็นสำรองแล้วกันทีนี้หลายคนนะครับซื้อปั๊มมานะครับทีนี้พอตัวใหม่เนี่ยปั๊มต่างๆเนี่ยมันหัวทางมันอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับจริงๆก็ไม่ต้องกังวลนะเราก็สามารถปรับแต่งท่อของเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะไม่มีสวิตช์ออโต้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีสวิตช์ออโต้แล้วก็มีตัวปั๊มลมช่วยนะครับแต่ว่าตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันไม่มีปั๊มลมช่วยนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยก็ตัดเรื่องสวิตช์ออโต้ทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยใช้ตัวสวิตช์ลูกลอยในถังนะครับคือที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับคือการเปลี่ยนปั๊มน้ำเองที่บ้านนะโดยเฉพาะเป็นปั๊มบ่ออะไรแบบนี้นะมันง่ายมากๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปรอแบบช่างประปานะเพราะถ้าเกิดเราไปรอช่างประปาเนี่ยปัญหาคือกว่าเราจะได้ใช้น้ำในบางทีวัน2วันใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ผมก็มักจะซื้อปั๊มสำรองมาที่บ้านแบบนี้แหละครับแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยผมก็จะมีปั๊มของผมมาเปลี่ยนใช้งานได้เลยครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าน้ำบาดาลบ้านผมอ่ะมันเป็นสนิมนะครับเนี่ยนะก็ดูจากในท่อแล้วกันนะนี่คือถ้าไม่ติดเครื่องกรองเนี่ยก็จะมีปัญหาครับสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาลนะครับมีปัญหาน้ำเป็นสนิมน้ำมีหินปูนนะครับผมทำวิดีโอสอนติดตั้งเครื่องกรองไว้ด้วยนะครับเราสามารถไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อติดตามได้เลยนะตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะมากนะครับมันมีแค่ท่อขาน้ำเข้ากับท่อออกส่วนที่หลายคนมีปัญหานะจะเป็นเรื่องของการไล่น้ำนะครับที่ตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไล่น้ำให้ดูนะครับผมวางลงไปดูนะครับปรากฏว่าปั๊มตัวใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเตี้ยกว่าปั๊มตัวเก่าเยอะนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดมากอะไรยุ่งยากนะครับก็เอาหินมาลองครับนี่ฮะ
อ่ะลองให้มันระดับมันเท่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวปรับท่อน้ำทางน้ำนะครับแค่นั้นเองนะเนี่ยพอเราใช้ยูเนียนนะครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะเวลาที่เราจะเซอร์วิสอุปกรณ์เนี่ยเราต้องไม่ต้องมานั่งคอยตัดต่อท่อใหม่นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะแล้วก็จัดตัววางฐานให้มันดีทำไมไม่ทำงานคืออย่างนี้ครับทุกคนจะบอกว่าปั๊มตัวนี้ผมซื้อเก็บไว้เกือบปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยผมก็ลองแบบดูดน้ำว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเพราะนั้นมันมีน้ำบ้านผมมันเป็นสนิมครับแล้วปัญหาคือตะกอนมันค้างอยู่นะมันเลยทำให้ใบติดครับไม่หมุนครับผมก็เลยต้องมาแกะดูนะปรากฏว่าไหนๆก็แกะแล้วก็เลยแกะให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยผมเคยเอามาลองครับมันเลยมีคราบสนิมติดอยู่นะครับแล้วมันก็ติดครับผมก็เลยจัดการเอาโซเน็กมาฉีดก็ไงครับฉีดข้างในนะครับมันก็กลับมาหมุนได้แล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับก็คือตัวนี้เป็นใบทองเหลืองครับก็แกะให้ดูไปเลยแล้วกันนะนี่ครับตอนนี้หมุนได้แล้วนะนี่ครับปกติละโอเคนะครับเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยตอนนี้ใช้งานได้แล้วเราก็ทำการประกอบกลับเข้าไปครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ซื้อมาก็ไม่ต้องไปแกะดูนะครับเพราะว่าผมแกะให้ดูแล้วนะครับเนี่ยครับนะอันนี้คือปัญหาของผมเองนะที่ผมเก็บไว้นานแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาแก้แบบนี้ครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าถ้าแกะออกมาแล้วบางทีเดี๋ยวน้ำมันจะซึมตามขอบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าโอลิงเขาซีนมาจากโรงงานเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเรามาแกะแบบนี้ครับมีโอกาสที่น้ำจะซึมอีกครั้งนะครับนี่ครับประกอบเสร็จนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วปกตินะครับเครื่องก็ติดแล้วนะครับคือหลักการของปั๊มน้ำเนี่ยเขาจะต้องดูดในพื้นที่ที่เป็นสุญญากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดเครื่องครับน้ำมันจะยังไม่ดูดขึ้นมานะครับเราก็ทำการเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับซึ่งนี่ครับจุดเติมน้ำก็จะมีอยู่ตรงนี้นะบนตัวเครื่องนะครับอันนี้เราจะเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อให้น้ำมันวิ่งลงไปเต็มท่อนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ทำระบบของตัวเองนะครับผมก็จะทำท่อไว้ข้างบนนี้นะครับก็คือเป็นท่อที่จะเอาน้ำใส่ลงมาในตัวเครื่องเหมือนกันนะครับนี่ครับเราก็ต้องใส่ตรงนี้ครับน้ำตรงนี้จะต้องเต็มนะครับเราก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราเริ่มเติมน้ำนะครับน้ำจะมาออกตัวท่อด้านบนด้วยนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับน้ำจะเริ่มออกท่อด้านบนแบบนี้นะครับแต่ว่าเริ่มมีแรงดันในท่อแล้วปิดตัวช่องเติมน้ำนะครับผมลองปิดดูก่อนนะว่าได้ยังนี่ครับถ้าเครื่องทำงานได้แล้วนะครับเราจะถ้าเราเปิดวาล์วน้ำข้างบนเนี่ยน้ำก็จะพุ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ปิดวาล์วไว้เลยนะครับตอนนี้เครื่องทำงานปกติแล้วนะครับเราก็มาตรวจดูนะครับว่ามีตำแหน่งน้ำรั่วน้ำซึมไหมนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีตำแหน่งน้ำรั่วน้ำซึมนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับเวลาเราใช้ไปเราต้องคอยมาล่อน้ำนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ปั๊มหอยโขกนะครับจะดูดน้ำบาดาลดูดน้ำบ่อนะครับราคาไม่ได้แพงครับเราซื้อสำรองเกะสะสมไว้ก็ได้นะเวลาเสียเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาครับก็ใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนปั๊มน้ำบ่อบาดาลง่ายนิดเดียวนะครับผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับแต่สำหรับการใช้งานนะคนที่เพิ่งเจาะบ่อบาดาลนะครับปั๊มหอยโขงเนี่ยมีแรงดูดลึกอยู่ที่ประมาณ 15-20 เมตรนะครับถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนอาจจะต้องใช้เจ็ตคู่นะครับหรือว่าซับเมอร์แทนนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับแล้วก็ปั๊มหอยโขงเนี่ยจะดูดดีครับถ้าระดับน้ำเราเอ่อขึ้นมาสูงนะครับห่างจากพื้นดินประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยโอ้โหใช้งานได้แน่นอนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดปั๊มน้ำไปแล้วมีปัญหาว่าต้องมาคอยล่อน้ำตลอดเลยนะครับลองตรวจระบบของเพื่อนดูนะครับบางทีเนี่ยตัวท่อต่างๆนะครับมันมีช่องอากาศหรือท่อแตกหรือท่อไม่สนิทนะครับตอนถ้าระบบท่อของเราไม่เป็นสุญญากาศนะครับน้ำมันจะไหลย้อนกลับมาลงบ่อใช่ไหมไม่มีน้ำค้างในท่อปัญหาคือเมื่อไม่มีน้ำค้างในท่อเนี่ยเครื่องมันก็จะทำงานดูดที่มันไม่ได้นะครับต้องกลับมานั่งรอน้ำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหานะครับก็เวลาน้ำหมดแล้วเครื่องทำงานแล้วน้ำไม่ดูดขึ้นมานะครับก็กลับมาดูนะครับว่าระบบน้ำของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ไปแก้ที่ท่อนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ปั๊มของ Value ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับหรือจะ
ติดตั้งปั๊มตัวอื่นนะครับวิธีติดตั้งก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกตัดสินใจเองได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ้อก็สรุปเช็คแล้วนะครับปั๊มตัวนี้เนี่ยคาปาซิเตอร์เสียนะครับแต่ว่าทุกอย่างยังดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานมันก็ยาวครับเพราะเราก็เดี๋ยวผมก็เอาตัวนี้ทำตัวสำรองนะไปเปลี่ยนคาปาซิเตอร์มาเก็บไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะมันเสียอีกรอบเมื่อไหร่นะครับเราเอาตัวนี้ไปสลับได้เลยครับ